ดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทกัฟการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทันคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับทิศทางของราคาพลังงานในเวลานี้นะคะก็มีการประชุมของ OPEC ซึ่งก็มีผลออกมาแล้วนะคะถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะตามคาดที่ว่านั่นก็คือว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมา2มิถุนายนค่ะการประชุมที่กรุงเวียนนาออสเตรียนั้นสรุปสุดท้ายแล้วไม่มีการลดกำลังการผลิตหรือตรึงกำลังการผลิตแต่อย่างใดแต่ว่ามีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงัดข้อระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวของการที่จะผลิตน้ำมันมากหรือน้อยแล้วก็อาจจะมีภาพนึงที่อาจจะกังวลกันอยู่นะคะว่าแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าการเจรจาเพื่อที่จะตรึงกำลังการผลิตนั้นอาจจะดูท่าทีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนั่นเองค่ะส่วนใครที่บอกว่าอ้าวแล้วราคาน้ำมันดิบเมื่อวานที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรนะคะสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าทางด้านของ EIA นั้นมีการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่ปรากฏว่าปรับตัวลดลงไปค่ะส่งผลทำให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานล้นตลาดก็คลี่คลายลงไปนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะบรรยากาศการซื้อขายที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม ECB จริงๆเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ถ้ามีมันก็ดีใช่ไหมคะตรงนี้เองเนี่ยการประชุมของ ECB เมื่อวานที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรใหม่ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในขณะที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเรื่องราวของทิศทางเศรษฐกิจที่ระบุบอกว่าถึงแม้จะมองเห็นภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้าจะเริ่มมีทิศทางของการฟื้นตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังต้องติดตามประเด็นของ Brexit หรือแม้กระทั่งนะคะกรณีของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นอาจจะชะลอตัวไปได้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนทั่วโลกนั้นติดตามกันส่วนใครที่บอกว่าเรื่องราวของการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะนอกเหนือจากการลงทุนในภาพรวมของตลาดโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนสนใจนั่นก็คือปัจจัยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียค่ะนั่นก็คือการที่จะนำเอาดัชนีเอเชียของหุ้นจีนเนี่ยนะคะเข้าสู่การคำนวณ MSCI Emerging Market ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นนะคะช่วงนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมสนุกกันเพราะว่าในวันที่7กรกฎาคมนี้จะมีงานสัมมนานะคะ Stock War เป็น Money and Banking in Theater Episode ที่2นะคะในครั้งนี้เนี่ยจะมาค้นหาหุ้นจะหาวิธีการรบชนะในสงครามหุ้นได้อย่างไรนะคะ Smart Bear ปะทะกับ Rich Bull ค่ะมาในครั้งนี้นะคะจะมาพูดคุยกัน4ชั่วโมงเต็มเลยสำหรับ5ท่านนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์นี้026900921ในวินาทีนี้จนกระทั่งจบในช่วงเวลา 9:30 นนะคะจะได้รับบัตรเข้าชมงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะที่โรงหนังนะคะจำนวน5ท่านด้วยกัน1ท่านได้2ใบค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของการลงทุนนะคะที่น่าสนใจเพราะว่ามูลค่าบัตรไม่น้อยนะคะท่านหนึ่งเนี่ยจะได้มูลค่า2ใบอยู่ที่ 2,500 บาทรวมกันเป็น 5,000 บาทค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วสำหรับใครที่อยากเกาะติดเรื่องราวของการลงทุนอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นจีนค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนที่เขาอยากจะเอาเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI นะคะความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณประวิตรเตชะมหาลาภค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจากทางด้านของ Asia Plus Group Holding สวัสดีค่ะคุณประวิตรคะครับสวัสดีครับค่ะมามองกันที่ตลาดหุ้นเอแชร์นะคะความเป็นไปได้ในการที่เขาจะนำเข้าสู่การคำนวณดัชนี MSCI อย่างที่เคยหวังเอาไว้เนี่ยเราประเมินความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็เดี๋ยววันที่4มิถุนายนนะครับเดี๋ยวจะมีการมีการตัดสินว่าจะบรรจุเอแชร์เข้าสู่ MSCI Index หรือเปล่าที่เป็นดัชนีที่นำระดับโลกนะครับผมก็หลังจากที่มีข่าวนี้มาในสัปดาห์นี้ตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่หุ้นจีนก็แบบพุ่งขึ้นเยอะมากนะครับในตลาดเซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นนะครับก็วันเดียวนี่บวกขึ้นมาสูงสุดในรอบ3เดือนเลยทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางแบงก์ต่างประเทศอย่างโกลแมนแซกเขาก็ประเมินไว้ว่าน่าจะมีโอกาสที่จะถูกบรรจุเข้าใน MSCI ประมาณ 70% นะครับจากเดิมที่ทางโกลแมนแซกเคยประเมินไว้นะครับเมื่อเดือนเมษายนว่าน่าจะแค่ 50% นะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันทั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาดำเนินการนโยบายในเชิงบวก
ในช่วงที่ผ่านมาตลอดปี2ปีนะครับโดยจุดประสงค์เพื่อที่จะขจัดอุปสรรคต่างๆในการลงทุนของฟันเมเนเจอร์จากกองทุนทั่วโลกในการเข้ามาลงทุนในตลาดจีนนะครับก็มีนักลงทุนแล้วก็บริษัทโบรกเกอร์หลายแห่งนะครับแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับทีนี้ย้อนหลังไปดูเนี่ยสาเหตุที่เมื่อปีที่แล้วมิถุนายนเนี่ยก็มีการตัดสินเกณฑ์การบรรจุเข้า MSCIซึ่งจริงๆแล้วก็ดำเนินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่เขาที่แล้วไม่บรรจุเพราะว่ายังมีอุปสรรคยังมีเขาเรียกว่ามันเป็นQualify Toolฮะว่าทางจีนเนี่ยพยายามที่จะบล็อกพยายามที่จะสกรีนนักลงทุนที่เป็นQualified Investorเข้ามาลงทุนนะครับพอMSCIเห็นดังนี้เนี่ยก็มองว่าปัจจัยนี้จะยังไม่เหมาะสมนะครับก็เลยต้องมีการทบทวนคราวนี้เราก็จะมาลุ้นกันในปีนี้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะถ้าเรามองแล้วนะคะโอกาสในการที่จะนำเข้าสู่การคำนวณดัชนี MSCI มันจะมีความเป็นไปได้ในการที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้าไปในตลาดหุ้นจีนมากน้อยแค่ไหนคะเราประเมินถ้าคิดประเมินเนี่ยจำนวนเม็ดเงินในช่วงต้นเนี่ยคือเยอะแต่ว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็มองกันว่าอาจจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามานะครับจากสิ่งเหล่านี้ประมาณ 15,000 ล้าน US ดอลลาร์ในช่วงแรกนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าหุ้นจีนเนี่ยมันน่าจะมีน้ำหนักราว 5% ใน Index MSCI Emerging Market นะครับก็ซึ่งถือเป็นระดับที่น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายของแต่ละวันแต่ถ้าเราคิดเป็นเงินก้อนเงินเนี่ยโดยเฉพาะคูณเป็นเงินไทยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวแต่ว่าในระดับโลกแล้วก้อนนี้ถือว่ายังน้อยตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีการเพิ่มน้ำหนักหรือไม่หรือว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งนั้นต้องรอวันที่14มิถุนายนช่วงนี้ข่าวดีจริงๆของจีนเนี่ยอีกเรื่องนึงที่มาช่วยบูสต์ก็คือน่าจะเป็นเรื่องสนเจิ้นฮ่องกงคอนเน็กต์นะครับซึ่งน่าจะประกาศว่าจะรวมว่าจะรวมหรือไม่ในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านะครับช่วงนี้หุ้นจีนก็ปรับตัวขึ้นดีนะครับกลุ่มโบรกเกอร์เองก็ปรับบวกแล้วก็อินเด็กซ์ของ A-shareเซี่ยงไฮ้ก็บวกขึ้นมาหลายวันติดนะครับแล้วก็เห็นหุ้นจีนที่ลิสต์ในตลาดนิวยอร์กหรือว่าเขาเรียกว่า ADR list เนี่ยเช่น Alibaba Baidu JD.com ซื้อคลิปก็วิ่งกันคึกคักมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของจีนในช่วงนี้นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเรื่องราวของตลาดหุ้นจีนช่วงนี้มีสตอรี่ที่น่าสนใจนะคะก็ต้องรอประเมินดูว่าทิศทางของการลงทุนนั้นจะเป็นเช่นไรต่อไปกันบ้างดูแล้วค่อนข้างจะมีภาพรวมค่อนข้างน่าสดใสนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งนึงที่อาจจะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของจีนนั่นก็คือเรื่องราวของการก่อหนี้นะคะที่มีปริมาณค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งตรงนี้เองยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดภาพนึงที่ยังกังวลว่ามันจะเกิดวิกฤตการเงินขึ้นในอนาคตหรือไม่นอกจากนี้ค่ะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องราวของการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนจะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนในทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีแนวโน้มของการอ่อนค่าที่สุดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้ค่าเงินเยนในเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นมานะคะอยู่สักประมาณ 108.85 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแน่นอนว่าค่าเงินสกุลอื่นๆก็แข็งค่าเช่นเดียวกันอย่างเงินบาทบ้านเรา 35.55 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งโอกาสของค่าเงินเยนแข็งค่านั้นไม่ได้ลดทอนทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นลดทอนลงไปเพราะว่าวันนี้เริ่มมีการรีบาวกลับค่ะท่ามกลางการขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานที่ผ่านมานะคะอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินเยนแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าน่าจะมีภาพนึงที่จะต้องมีภาพของการฟื้นตัวหลังจากที่ปรับตัวร่วงลงมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะส่วนใครนะคะที่บอกว่าอยากจะติดตามเรื่องราวของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะมองภาพการลงทุนในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะคะจะมีวิธีการลงทุนอย่างไรให้ได้ผลกำไรจะลงทุนดีหรือไม่ไปหาคำตอบได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะปี2558ที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูซึมเศร้าไม่คึกคักเท่าที่ควรค่ะเห็นได้จากโครงการต่างๆมีการเปิดตัวน้อยลงสวนทางกับมูลค่าการเปิดตัวที่เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนว่ามีการขยับขึ้นของราคาและตลาดหันไปในสินค้าที่มีราคาสูงมากขึ้นสำหรับวิธีการจะเลือกลงทุนทางด้านผู้ประกอบการแนะนำว่าต้องวางกลยุทธ์ให้รัดกุมค่ะทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะการเลือกทำเลที่ตั้งและผลิตให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันค่ะเช่นแบ่งเป็นโซนกทมและปริมณฑลโซนต่างจังหวัดหรืออาจแบ่งเป็นเมืองหลักเมืองรองเช่นเชียงใหม่ชลบุรีระยองเป็นต้นค่ะตลาดผมแบ่งเป็นตลาดภูมิภาคกับตลาดกรุงเทพปริมณฑล
ต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็คือแนวโน้มมันก็คือแนวราบเวลาผมดูผมก็ดูธุรกิจเป็นลักษณะทฤษฎีของผมเองก็คือเลขสองขานะฮะก็คือเมืองหลักก็ต้องเป็นมีสองอย่างอยู่ในเมืองเดียวกันมีทั้งพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันขาหนึ่งอีกอันคือท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมองว่าคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ราคาประมาณ 1-5 ล้านบาทมีโอกาสเติบโตได้ดีตามแนวรถไฟฟ้าในกทม.และปริมณฑลค่ะโดยเฉพาะตลาดกลุ่มลูกค้าระดับรายได้ปานกลางที่มีสัดส่วนสูงถึง 60% ขณะที่บ้านเดี่ยวหรือบ้านจัดสรรในปีนี้อาจหดตัวหรือโตได้ราว 5-10% ส่วนประเภทบ้านพักตากอากาศคงต้องพักเก็บไว้ก่อนค่ะในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยก็คงจะเติบโตได้ในกรุงเทพปริมณฑลเป็นหลักส่วนแนวราบในกรุงเทพปริมณฑลผมเชื่อว่ายังไปได้แต่ว่าการเติบโตอาจจะไม่สูงมากนะนะฮะก็คืออาจจะเติบโตอยู่แถวๆบวกลบมีโอกาสเป็นไปได้หมดทั้งว่าบวกลบประมาณ 5-10% ลบก็ได้นะไม่ใช่จะบวกอย่างเดียวนะครับฉะนั้นตัวในคอนโดนี่ลบแน่นอนผมมั่นใจว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลงแน่นอนนะฮะแต่ลงมากลงน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังคงรักษา market share เป็นส่วนใหญ่ได้อยู่ส่วนอีกมุมของทางด้านนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีก่อนด้วยปัจจัยบวกทั้งทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการลงทุนภาครัฐการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีและการเป็น AEC ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานในไทยก่อนเชื่อมโยงไปยัง CLMV ค่ะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพิจารณาการลงทุนนะคะทั้งในตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งอยากจะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก็สามารถที่จะประเมินในภาพแบบนี้เพื่อที่จะลงทุนในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องราวของปัจจัยเสี่ยงกันดีกว่าสำหรับใครที่สนใจจะลงทุนใน RSS 3หรือว่ายางแผ่นลมควันนะคะในตลาด TFX เขามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ต้องพิจารณากันบ้างติดตามได้ใน AEC Tips ค่ะราคายางพารามีความผันผวนมากกว่าดัชนีเซ็ต50ถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากมีปัจจัยกดดันทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเริ่มต้นที่ด้านอุปสงค์ค่ะมีตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกถ้าเศรษฐกิจดีความต้องการสินค้าจากยางพาราก็เพิ่มขึ้นสังเกตราคาทิศทางน้ำมันให้ดีค่ะเพราะราคายางจะผันผวนตามราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากยางเป็นสินค้าส่งออกถ้าเงินบาทแข็งค่าราคายางก็จะสูงขึ้นด้านอุปทานหรือปัจจัยจากผู้ผลิตนั่นเองค่ะซึ่งค่อนข้างคาดเดาได้ยากทั้งสภาพภูมิอากาศจำนวนผลผลิตอายุการกรีดยางฤดูการผลิตสต็อกสินค้าและนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐค่ะจีนเป็นตลาดที่ต้องการยางพารามากถึง 37% ต่อปีค่ะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจจีนจะดีหรือไม่ดีมีผลกดดันกับราคายางพาราเช่นเดียวกันค่ะให้กรอบการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยไว้สักหน่อยนะคะวันนี้มองกรอบของธนชาตินะคะมองไว้ที่ 1,417 นะคะถึง 1,432 จุดค่ะในขณะที่ถ้าหากว่ามองเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนอย่าลืมนะคะวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคมนั้นมีนัดการใครที่โทรเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะ5สายแรกค่ะจะได้รับบัตรนะคะเข้าชมซอกวอร์สมาร์ทแบร์แอนด์ลิชบูด้วยกันค่ะโอ้โหก็คือเป็นทิศทางของการลงทุนนะคะต้องทำตัวยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณแทนนะคะสวัสดีค่ะ